จากต้นแล้วนะครับผู้เรียนได้รับทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะนะครับของบัณฑิตนะครับที่ภาคธุรกิจหรือสถาบันต้องการนะครับวันนี้นะครับเรามีพิธีกรประสนามนะครับน้องนันทพรหรือน้องกุลนะครับได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเรามารับฟังกันดูนะครับว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีค่ะคุณอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะวันนี้มีนัดกับคุณพี่ธิดาโอมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะคุณพี่ธิดาจะมีมุมมองเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการอย่างไรไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขอขอบพระคุณพี่ธิดาโอมาศมากนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของน้องๆ นักศึกษาสหกิจนะคะพี่ธิดาโอมาศนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเตรียมตัวปฏิบัติสหกิจศึกษานะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าน้องๆที่จะออกสหกิจศึกษาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะยังไงรบกวนพี่ธิดานะคะให้ข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงค่ะว่าทางโรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยค่ะได้ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาเนี่ยค่ะมานานแค่ไหนแล้วคะพี่ค่ะสำหรับในภาพรวมของโรงพยาบาลเองนะคะเราก็มีการดูแลนักศึกษาสหกิจเนี่ยค่ะมานานหลายปีนะคะประมาณคือตั้งแต่พูดง่ายว่าแต่เริ่มต้นของโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการมานะคะแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่เน้นทั้งภาคบริการวิชาการนะคะก็จะมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะจะมีการรับนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้ามาฝึกงานนะคะมันจะเป็นในภาคของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าของภาคเอกชนต่างๆนะคะด้านของการฝึกแพทย์พยาบาลนะคะหรือแม้แต่เทคนิคการแพทย์เจ้าที่ต่างๆและในช่วงหลังนะคะมีเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยภาคเอกชนรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่จะเป็นเรื่องของนักศึกษาภาคเชื่อมั่นความปลอดภัยหลายๆที่ที่เข้ามาฝึกกันนะคะทีนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยนะคะก็ในภาพหลักกว้างๆคงจะเหมือนกันในทุกสาขานะคะคือหนึ่งจะต้องมีการเตรียมองค์ความรู้นะคะเรื่องของการฝึกปฏิบัติงานเพราะเป็นช่วงที่จะต้องนำความรู้ทั้งหลายค่ะทฤษฎีการปฏิบัติเนี่ยมารวมกันและประยุกต์ใช้ในการฝึกงานสหกิจในครั้งนี้นะคะค่ะทีนี้การปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานโดยเฉพาะในกลุ่มของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยค่ะของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะน้องๆจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่ค่ะก็อันดับแรกอะค่ะสำคัญที่สุดนะคะองค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จนถึงเรื่องของการปฏิบัติต่างๆเพราะว่าในเรื่องของอาชีวในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ค่ะเป็นสาขาที่นอกจากจะเป็นตามกฎหมายบังคับแล้วนะคะในเรื่องของการยอมรับของสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของสหกิจในภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอะค่ะนอกจากว่าจะเป็นในเรื่องของต้องทุกองค์กรนะคะต้องทำตามกฎหมายข้อบังคับแล้วค่ะในส่วนที่สำคัญมากที่ภาคของราชการและเอกชนเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมายแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจในครั้งนี้ไม่ว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะตามโรงงานสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลต้องมีการเตรียมความรู้เป็นอย่างดีนะคะด้านของกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเอาไปใช้กับองค์กรนั้นๆนะคะอย่างเช่นฝึกงานที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะข้อบังคับของโรงพยาบาลคุณภาพของโรงพยาบาลมีอะไรบ้างโรงพยาบาลนั้นต้องทำตามมาตรฐานอะไรซึ่งส่วนเป็นเรื่องของมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลหรือเรียกว่า Hospital Accreditation นะคะหรือว่าโรงงานเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายของ ISO หรือเปล่ามาตรฐานมอกรต่างๆต้องทราบตรงนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่าในสาขาอันเนี้ยเป็นการคาดหวังของสังคมค่อนข้างสูงเพราะว่าเรามีเรียกว่าเป็นง่ายๆเป็นไฟบังคับเนี่ยค่ะซึ่งในบางภาคของสำหรับประกอบการบางที่เนี่ยเราจะทราบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาคของธุรกิจเขาจะมุ่งแสวงเรื่องของผลกำไรของบริษัทเป็นอันที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่เพื่อเรื่องของกฎหมายเรื่องของสุขภาพพนักงานเนี่ยอาจจะเป็นอันดับ2อันดับ3รองจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เป็นความคาดหวังของทางโรงงานด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายและที่สำคัญนะคะเป็นทั้งความคาดหวังของเจ้าของโรงงานแล้วใช่ไหมคะไม่พอค่ะ
เป็นความคาดหวังของพนักงานแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่เรานำนักศึกษานะคะไปฝึกที่โรงงานนะคะนักศึกษาพยาบาลด้วยนักศึกษาก็คือของสหกิจด้วยมาปฏิบัติสหกิจแล้วก็ยังปฏิบัติสหกิจที่โรงพยาบาลแล้วยังต้องลงพื้นที่ของเอกชนด้วยและในบางที่ค่ะจะเป็นโรงงานใหม่ๆหรือเป็นโรงงานที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจะบอกว่านักศึกษาสหกิจภาคอาชีวะเนี่ยทำไมเพิ่งจะมาอยากให้มาฝึกอย่างนี้จังเลยเหมือนกับว่ามาช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังบอกว่าถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะครับขอบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนแล้ว7วัด7วาไม่ต้องไปหรอกครับมาทำบุญมาฝึกโรงงานที่โรงงานผมดีกว่าผมไม่เคยทราบเลยว่าที่ทำงานผมเนี่ยอันตรายมันเยอะมากนะคะสารเคมีโอ้โหทำงานสัมผัสสารเคมีสูดเข้าไปผมจะเป็นมะเร็งเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่พอมีโครงการนี้เข้ามานะคะนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่อนข้างเยอะนะคะลงทำโครงการซึ่งบางครั้งเนี่ยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่สามารถติดตามได้ค่อนข้างจะเข้มงวดหรือใกล้ชิดเราก็นักศึกษาที่แหละค่ะลงจัดการให้หน่อยทำตัวพยายามทำตัวให้เหมือนกับเป็นผู้จัดการในการจัดการโครงการนี้เลยเพราะว่าวันหนึ่งน้องกลับออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานจริงแล้ว